มีใครพอจะเดาได้ไหมครับว่าไม้ที่ผมถือมานี้คือไม้อะไรมีไหมครับเดี๋ยวผมทำท่าให้ดูไม้อะไรนะครับไม้ไผ่ไม่ใช่ครับใช่ครับมันทำมาจากไม้ไผ่ครับมันคือไม้เหลียวนะครับสำหรับอดีตวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยอดีตนะครับต้องเป็นอดีตผมจะรู้จักไม้เหลียวเป็นอย่างดีนะครับรู้จักกระทั่งความหมายแล้วก็รสสัมผัสของมันแต่สำหรับวัยรุ่นยุคปัจจุบันนะครับอาจจะไม่รู้จักใช่ไหมครับว่ารสชาติการสัมผัสไม้เรียวเป็นยังไงเอาอย่างนี้ครับห้องนี้มีใครไม่เคยโดนทำโทษด้วยไม้เรียวบ้างไหมครับยกมือหน่อยไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่เรียกขึ้นมาตีนะครับเขาห้ามทำโทษผู้ฟังนะครับหรือใครอายุต่ำกว่า20ปีอันนี้อาจจะมีคนยกเยอะขึ้นหน่อยคือคนจะเห็นว่าส่วนใหญ่ในห้องนี้ล้วนแต่มีประสบการณ์กับไม้เรียวนะครับผมเนี่ยเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่มีความสนมากแล้วก็มักจะโดนคุณครูทำโทษเราพอจะจำได้ไหมครับเวลาเราโดนเรียกไปทำโทษหน้าแถวหน้าห้องเนี่ยเราก็คอยจะลุ้นเนาะว่าครูจะตีแรงไหมครูจะตีกี่ทีแล้วไม้เรียวทำจากอะไรมีผลหมดเลยนะครับแล้วเพื่อนๆเราที่อยู่ในห้องหรือว่าอยู่ในแถวเนี่ยเขาทำอะไรครับที่ไม่โดนตีนี่ครับสมัยผมเป็นเด็กๆเพื่อนก็จะส่งเสียงเชียร์ตามจังหวะการไม้กระทบก้นของเรานะครับผมเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งที่ซนมากแล้วก็โดนตีบ่อยผมไม่รู้นะครับว่าการโดนทำโทษบ่อยๆเนี่ยจะทำให้เด็กคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นคนดีหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมรู้แน่นอนเนี่ยคือทำให้ผมกลัวที่จะเถียงอาจารย์กลัวที่จะอธิบายอะไรกับอาจารย์เพราะเรากลัวโดนตีพอเรามีความกลัวเยอะขึ้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตามมาสำหรับผมนะครับผมก็เลยเริ่มหาวิธีว่าทำผิดยังไงไม่ให้โดนตีนี้เป็นสิ่งที่ได้มานะครับอย่างเช่นเวลาผมไปโรงเรียนเนี่ยไปโรงเรียนสายนะครับเดินเข้าไปโรงเรียนปุ๊บคุณครูก็จะจดชื่อแล้วก็เรียกเราไปทำโทษพอเราไปสายบ่อยเข้าเราก็เริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยแล้วเราจะเดินเข้าหน้าโรงเรียนให้เจ็บก้นทำไมใช่ไหมครับผมก็เลยเปลี่ยนทางเข้าโรงเรียนครับไปเข้าทางด้านหลังและด้านข้างซึ่งแน่นอนครับมันไม่มีประตูวิธีเข้าของผมก็คือโยนกระเป๋าข้ามกำแพงและตัวก็ปีนข้ามไปครับก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับสำหรับหลายๆคนเนี่ยเวลาโดนทำโทษเนี่ยก็จะเริ่มมีเขาเรียกอะไรครับมีวิธีป้องกันว่าจะทำยังไงไม่ให้มันเจ็บนะครับมีรุ่นน้องผมคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาก็มักจะหาอะไรมายัดในกางเกงนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษ A4 สมุดบางๆหรือแม้กระทั่งปากกานะครับแต่เพื่อนน้องรุ่นน้องบอกว่าต้องปากกาต้องมี2ด้ามนะครับยัดให้มันเป็นแบบเป็นคานนะครับแล้วเวลาไม้เรียวมากระทบก็จะดังแปะแปะแปะพอคุณครูรู้ก็เปลี่ยนมาตีที่น่องแทนนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งที่เป็นวิธีเขาเรียกอะไรวิธีที่มันเป็นโดยธรรมชาตินะครับพอเราจะโดนคุณครูตีใช่ไหมครับแล้วก็เรากอดอกอยู่เนาะเราก็จะต้องแอนตัวเรามีความเชื่อว่าถ้าเรายิ่งแอนสูงเท่าไหร่พ้นวงสวิงของคุณครูเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเบาลงนะครับก็แต่คุณครูโรงเรียนผมเนี่ยแก้เกมโดยการเอาผมเนี่ยไปยืนอยู่ตรงขอบโต๊ะนี่หน่อยครับแล้วตำแหน่งเราเด็กๆกับความสูงโต๊ะเนี่ยเวลาเราแอนเนี่ยจุดยุทธศาสตร์เรากับขอบโต๊ะมันจะพอดีกันเลยนะครับก็เลือกเอานะเขาจะเจ็บข้างหน้าหรือข้างหลังเรามีไม้เรียวมาตั้งแต่ปีไหนครับพอจะรู้ไหมครับไม้เรียวที่ใช้ทำโทษนักเรียนเราโดนทำโทษกันมาตั้งแต่ปี 2515 ผมยังไม่เกิดเลยนะครับสมัยนั้นเขากำหนดกระทั่งสเปคไม้เรียวนะครับต้องเป็นไม้เรียวที่ผิวเรียบนะครับถ้าเกิดมีคุณครูชอบผิวขรุขระก็จะยุ่งนะครับต้องกำหนดนะครับไม้เรียวผิวเรียบเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 0.7 เซนติเมตรตีได้ไม่เกิน6ครั้งแล้วก็ต้องทำในสถานที่ปิดเท่านั้นผมมานั่งดูครบเลยครับผมโดนตีบ่อยมากที่มากกว่า6ครั้งและทุกครั้งที่โดนนี้ไม่หน้าแถวก็หน้าห้องนะครับก็ไม่รู้ว่าปิดยังไงนะครับแต่ปี 2548 ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทรวงได้ออกกฎใหม่ห้ามคุณครูลงโทษนักเรียนด้วยการเฆี่ยนตีนะครับให้เป็นเรื่องของการทำทางบนว่ากล่าวตักเตือนหรือว่าเอาไปบำเพ็ญประโยชน์นะครับตอนนั้นเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีการถกเถียงกันนะครับว่าเฮ้ยจะดีเหรอไปยึดไม้เรียวมาจากคุณครูเราหลายคนนี้ก็ได้ดีเพราะการถูกตีผมก็ผลก็แปลกๆนะแต่ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะครับ แต่ว่าเด็กๆอย่างเราเนี่ยไม่สนใจหรอกครับว่าผู้ใหญ่เถียงว่าอะไรเด็กๆของเรารู้สึกว่าดีใจเย่ไม่มีไม้เรียวแล้วและสิ่งที่ตามมาคืออะไรรู้ไหมครับเราเวลาเราไปโรงเรียนเรารู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะวันหนึ่งคุณครูไม่ได้ถือไม้เรียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันผ่อนคลายมันแบบอยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยอย่างทำออกนอกวงกลมสีแดงเราก็อยากจะลองอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่โดนตีไงเรากล้าลองมันก็จะมีความคิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาแต่ไม้เรียวหายไปสังคมไทยก็จริงนะครับแต่มันมีอะไรหรือเปล่าครับที่มันไม่ใช่ไม้เรียวแต่มันทำหน้าที่เหมือนไม้เรียวในสังคมเราในรั้วโรงเรียนเราผมจะแบ่งไม้เรียวพวกนี้ครับเป็น3อย่างนะครับอย่างที่1ก็คือไม้เรียวที่คนหมู่มากสร้างขึ้นแล้วก็มาคอยบอกเราว่าเฮ้ยอย่าทำนะอย่าคิดนะอย่าพูดอะไรที่แตกต่างจากคนหมู่มากนะอันนี้คือไม้เรียวประเภทที่1นะครับผมจะยกตัวอย่างให้ฟังอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยผมเคยถูกเพื่อนหัวล้อเยาะในห้องเรียนนะครับเพียงเพราะผมตอบคำถามคุณครูว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรตอนนั้นผมมั่นใจมากเลยครับยกมือผมอยากเป็นนักมายากลครับนึกออกไหมครับสมัยนั้นพอเราตอบไปว่าอยากเป็นนักมายากลเพื่อนๆในห้องสตันประมาณ3 วินาทีครับและจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังตามมานะครับนักมายากลฮ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณครูก็เดินมาบอกเราว่าวิษณุนักมายากลเนี่ยมันเป็นอาชีพไม่ได้นะคือเราเป็นเด็กเราไม่รู้หรอกว่านักมายากลเป็นอาชีพหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าเราอยากเป็นที่เด็กคนหนึ่งคนเพื่อนทั้งห้องหัวล้อเยาะโดนผู้ใหญ่มาบอกว่าเป็นนักมายากลไม่ได้หรอกเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดตามความเป็นเด็กเนาะเรารู้สึกว่าเราผิดเรารู้สึกว่าเราไม่มีพรรคพวกเรารู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยดังนั้นเวลาผมได้ยินคำถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งผมก็จะตอบว่าผมอยากเป็นคุณครูตำรวจทหารคุณหมอคือตอบเหมือนเพื่อนๆนะครับเพราะว่าการที่เราตอบเหมือนคนส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีพรรคพวกเรารู้สึกปลอดภัยนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งผมเรียนโรงเรียนรัฐบาลนะครับแล้วก็จะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยตอนประมาณป.5 นะครับสมัยนั้นแล้วเราเป็นคนที่แบบชอบดูการ์ตูนภาษาอังกฤษอ่ะเราก็อยากถ้ามีโอกาสพูดภาษาอังกฤษเราอยากจะพูดง่ายๆคืออยากกระแดะนะครับอยากกระแดะพูดให้เหมือนเจ้าของภาษาคุณครูก็เอาหนังสือมาให้อ่านคาบแรกที่เราอ่านเราก็เอาละฝึกมา Hi Good morning อะไรเงี้ยคือเรากระแดะเต็มที่เลยปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นครับเพื่อนๆในห้องครับไม่ได้กระแดะกับเราเพื่อนๆในห้องหัวเราะแซวเฮ้ยเป็นลูกครึ่งเหรอเฮ้ยแม่เป็นฝรั่งเหรอคือมันจะมีเสียงเงี้ยออกมาเราก็แบบเฮ้ยอีกแล้วอ่ะโดนเพื่อนๆหัวเราะเยาะเรารู้สึกว่าเราไม่มีพรรคพวกเราไม่มีความปลอดภัยเลยเอาใหม่เวลาคุณครูให้อ่านอีกครั้งหนึ่งเราก็อ่านเหมือนเพื่อนๆแล้วกันภาษาอังกฤษสำเนียงไทยเนี่ยหรอวะ Good morning I'm fine thank you and you I'm fine sit down please ไม่มีเสียงหัวเราะเว้ยเพราะไงครับเรามีพวกเรารู้สึกปลอดภัยนะครับหรือในระดับมหาลัยนะครับตอนนี้ผมก็สอนอยู่เนาะหรือตอนที่ตัวผมเรียนเองก็ตามนะครับเวลาคุณครูสอนเสร็จเนี่ยอาจารย์สอนเสร็จนะเขาก็จะถามว่าใครมีอะไรสงสัยยกมือขึ้นใช่ไหมครับเวลามีคนใครสักคนยกมือเนี่ยบ่อยครั้งนะมันจะมีเรื่องของมีเสียงแซวมาว่าเฮ้ยคุณครูสอนไปแล้วไม่ตั้งใจฟังเหรอเฮ้ยแค่นี้ไม่รู้เหรอหรือเฮ้ยยกมือเอาหน้าเหรอมันจะมีพวกอย่างเงี้ยออกมาการยกมือถามในห้องเรียนมันกลายเป็นสัญลักษณ์ของเราไม่ตั้งใจเรียนเป็นสัญลักษณ์ของความโง่ฉะนั้นเวลามีคุณครูถามเราว่าใครมีอะไรสงสัยยกมือขึ้นดังนั้นเราเลือกที่จะอยู่เฉยๆดีกว่าเพราะเรารู้สึกเหมือนเดิมครับรู้สึกปลอดภัยนะครับอันนี้ก็คือไม้เรียวประเภทที่1นะครับที่ผมพูดไปคือผมเติบโตแบบเนี้ยทำอะไรเหมือนกันตั้งแต่เด็กจนโตผมไม่มีสิทธิ์คิดเลยครับตั้งแต่ทรงผมยันรองเท้านะครับตั้งแต่เด็กคือการเหมือนกันในสังคมเนี่ยบางครั้งมันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทั้งหมดโดยเฉพาะเรื่องความคิดแต่สิ่งที่สำคัญนะครับเมื่อใดที่มีใครคนหนึ่งเนี่ยลุกขึ้นมาพูดมาทำหรือมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เขาคนนั้นไม่ควรจะถูกลงโทษนะครับแต่เราควรจะคิดถึงเรามากกว่าว่าทำไมเราจึงไม่สามารถรับฟังความคิดเห็นแตกต่างนั้นได้ทำไมเราความคิดและจิตใจของเราเนี่ยทำไมถึงไม่กว้างพอที่จะรับความแตกต่างนั้นได้นะครับนี่คือไม้เรียวประเภทที่1 ต่อไปไม้เรียวประเภทที่2เป็นไม้เรียวที่ตัวเราสร้างขึ้นเองแล้วก็มาตีกรอบมาจำกัดตัวเราเองนะครับไม่ให้เรากล้าคิดกล้าทำอะไรที่เราอยากจะทำนะครับอย่างตัวผมเนี่ยตอนที่มาเป็นอาจารย์ใหม่ๆนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่าผมก็สร้างไม้เรียวแบบนี้ขึ้นมาเหมือนกันให้กับตัวเองเรามาเป็นอาจารย์ใหม่ๆเรากลัวไปหมดเลยครับจริงๆใช้ว่าเก่งมากกว่านะครับเก่งกลัวว่าจะแบบสอนเด็กไม่รู้เรื่องกลัวว่าจะสอนไม่ครบกลัวว่าจะประเมินไม่ผ่านกลัวว่าผลงานวิชาการจะไม่ถึงที่มหาลัยกำหนดเราก็เลยเราจะทำไงดีอยากจะสอนอะไรแปลกๆก็ไม่กล้าเพราะกลัวประเมินไม่ผ่านเราก็เลยเลือกที่จะอ่านหนังสือไปสอนอ่านหนังสือไปสอนหนังสือก็คือหนังสือที่เราเรียนมาแหละครับ20 ปีที่แล้วเราก็ยังอ่านเพื่อมาสอนเด็กปัจจุบันเลยนะครับก็อยู่อย่างเงี้ยอ่านไปสอนไปจนวันหนึ่งผมไปได้ยินนักศึกษาเขาคุยกันนะครับว่าเฮ้ยวิชาเนี้ยใช้หนังสือเล่มไหนสอนวะเดี๋ยวไปอ่านเองดีกว่าขี้เกียจเข้าว่ะง่วงนอนไม่รู้ว่าวิชาไหนนะเด็กคนนั้นพูดนะครับแต่ผมก็มองไม่ใช่เด็กผมแล้วก็เฮ้ยวิชานี้เรียนไปทำอะไรวะคือเราก็เริ่มกลับมาคิดว่าเฮ้ยสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราเป็นเนี่ยสิ่งที่เราทำให้เขาเนี่ยมันดีพอหรือยังเราสอนในสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าเราสอนสิ่งที่ทันสมัยจริงหรือเปล่ามันเกิดคำถามผมก็เลยเริ่มมาคิดว่าเราน่าจะลองทำห้องเรียนให้มันเป็นรูปแบบใหม่ๆบ้างน่าจะลองดีไซน์อะไรที่มันสนุกสนานบ้างผมก็เลยเริ่มจากตัวเองว่าตัวเองเป็นคนยังไงนะครับผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือชอบท่องเที่ยวชอบคุยกับคนแปลกหน้าชอบทำค่ายชอบอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยถ้าเราเอาสิ่งที่เราเป็นเข้ามาสอนเสริมในห้องเรียนมันอาจจะสนุกขึ้นถ้าเราเอาการเรียนรู้นอกห้องมาผสมกับความรู้ในวิชาการมันน่าจะสนุกขึ้นผมก็เลยลองเลยครับภาพต่อไปนี้นะครับเป็นที่เห็นนี่คือห้องเรียนของผมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเต็นท์นอนไปเดินป่าไปทำฝายไปสอนหนังสือบนดอยหรือเอาศิลปินเพื่อนผมที่มาสอนมาเล่นดนตรีมาสอนด้วยในห้องนะครับอย่างมีกรณีหนึ่งเนี่ยอย่างรูปบนซ้ายนะครับมีอยู่ปีหนึ่งผมพานักศึกษาปี3ปี4เนี่ยชวนกันว่าเฮ้ยไปเขาใหญ่ด้วยกันไหมแล้วก็ไปกางเต็นท์นอนไปทำอาหารกินด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะการที่คุณครูกับนักเรียนจะไปเข้าค่ายด้วยกันแต่การไปของผมเนี่ยมันก็ต้องพิเศษหน่อยผมเรียกนักเรียนทั้งหมดนักศึกษาปี3ปี4นะครับทั้งหมดมารวมกันที่หน้ามหาลัยตอนนั้นผมสอนอยู่กรุงเทพแล้วผมก็ทำการเก็บกระเป๋าตังค์เขาหมดทุกคนเลยครับมาใส่กระสอบเก็บแล้วเราก็เริ่มโบกรถจากกรุงเทพไปเขาใหญ่ด้วยกันนะครับก็สนุกดีนะครับอย่างอีกกรณีหนึ่งผมกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยมักจะไปสอนหนังสือที่เชียงรายนะครับบนดอยเนาะเป็นเด็กชาวเขาอะไรเงี้ยไปทุกปีมีปีหนึ่งผมก็เลยนัดนักศึกษาปี4เฮ้ยเดี๋ยวเราไปสอนวิชาโปรเจกต์ด้วยกันบนดอยเราก็นัดรวมกันแล้วก็นั่งรถไปแล้วก็ไปสอนหนังสือบนดอยแล้วก็สอนหนังสือของเราไปด้วยนะครับคือสิ่งต่างๆมากมายนะครับที่ทำไม่ว่าจะเป็นเวทีมวยผมก็ไปสอนมาแล้วสนามบอลสระว่ายน้ำนะครับสระว่ายน้ำนี่เด็กวิศวะจะชอบหน่อยนะครับไปดูการเคลื่อนไหวร่างกายของนักว่ายน้ำนะครับคือผมก็มาถามนะครับว่าทุกครั้งที่ผมจัดกิจกรรมพวกนี้เสร็จผมก็จะมาถามนักเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรกับสถานที่นั้นบ้างเราได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนั้นบ้างนะครับฟีดแบ็กที่กลับมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันนะหลายๆอย่างเราทำหลายครั้งก็จริงแต่หลายๆอย่างมันอาจจะเป็นครั้งแรกของนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะครับเขาไม่คิดว่าเขาจะโบกรถได้เขาไม่คิดว่าเขาจะกางเต็นท์ได้เขาไม่คิดว่าเขาจะไปสอนหนังสือบนดอยได้นะครับไอสิ่งพวกนี้ผมว่ามันจะเป็นประสบการณ์เล็กๆอันหนึ่งที่เรามอบให้เขาและไปรวมกับประสบการณ์อื่นๆของเขาอีกนะครับแต่สำหรับตัวผมล่ะตัวผมที่ได้ออกจากความกลัวออกจากกรอบอะไรความคิดบางอย่างเนี่ยเราได้อะไรผมแน่ๆเลยครับได้ความสุขได้ความสนุกกับการเรียนการสอนมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้มานะครับการที่เราออกจากกรอบหรือข้อจำกัดบางอย่างเนี่ยเราจะได้ความคิดสร้างสรรค์บางอย่างที่เกิดขึ้นและเราจะได้เห็นความจริงด้วยครับความจริงว่านักเรียนเขาเป็นยังไงนักศึกษาเป็นยังไงนะครับอันนี้คือไม้เรียวประเภทที่2ต่อไปเป็นไม้เรียวประเภทที่3นะครับอันนี้ครับที่ผมอยากมาแชร์วันนี้มากที่สุดเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยผมได้รับข่าวสารไม้เรียวประเภทนี้เยอะมากไม้เรียวประเภทที่3ก็คือไม้เรียวที่เราสร้างขึ้นแล้วไปไล่ตีก้นชาวบ้านนะครับเช่นอะไรผมจะยกตัวอย่างเช่น ลูกค้ากับพนักงานผู้ให้บริการนึกออกไหมครับสมมุติเราเป็นลูกค้าแล้วเรามีความคิดที่ว่าฉันจ่ายเงินแล้วนะฉันไม่ได้มาขอกินฟรีฉันจ่ายเงินแล้วนะฉันไม่ได้มาขอขึ้นเครื่องบินฟรีแล้วเราก็เอาความคิดนี้ฉันจ่ายเงินแล้วเนี่ยไปไล่วีนไปไล่เหวี่ยงไปไล่ดูถูกพนักงานผู้ให้บริการนะครับโดยใช้ความคิดว่าฉันจ่ายเงินแล้วฉันจ่ายเงินแล้วโดยที่เราลืมไปว่าเงินที่เราจ่ายเนี่ยมันคือค่าสินค้าและค่าบริการบางอย่างไม่ใช่ว่าเป็นค่าที่ว่าเราจะไปด่าไปดูถูกเขานะครับมันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมเกิดไม้เรียวแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นข่าวเหมือนกันก็คือรุ่นพี่กับน้องใหม่ในมหาลัยเราใช้คำว่ารุ่นพี่เนาะเป็นไม้เรียวน้องใหม่เข้ามาเราก็บังคับน้องใหม่ให้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายกิจกรรมไม่สร้างสรรค์ก็มากมายใช่ไหมครับสร้างสรรค์ก็มีนะครับก็เห็นด้วยแต่ว่ากิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ก็มากมายเลยแล้วก็ตั้งกฎให้น้องใหม่ว่าต้องปฏิบัติตาม1 2 3 4 5 6ทั้งที่กฎพวกนั้นเนี่ยรุ่นพี่บางทีก็ยังทำไม่ได้เลยแต่พอเป็นรุ่นพี่ปุ๊บเรามีไม้เรียวไงบังคับให้น้องทำตามนี่ก็คือไม้เรียวที่ผมว่านะครับหรือเรื่องของพนักงานใหม่พนักงานเก่าพนักงานใหม่เข้ามาพนักงานเก่าก็โยนงานที่เราไม่อยากทำให้เขาทำนะครับโดยที่อ้างว่าพนักงานใหม่ได้เรียนรู้งานแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความใหม่จะสิ้นสุดเมื่อไหร่รู้แต่ว่างานนี้ไม่ค่อยมีใครอยากทำก็โยนให้เขาอย่างที่ผมบอกนะครับว่าไม้เรียวประเภทนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเหตุผลมันมีเบสิกมากเลยครับเหตุผลก็คือเรามองคนไม่เท่ากันครับเราเอาอย่างอื่นไปตัดสินเสรีภาพไปตัดสินความเป็นมนุษย์ของคนอื่นแล้วมองว่ามันไม่เท่ากันเราใช้ความรวยความจนเราใช้บุคลิกหน้าตาเราใช้ฐานะการงานเราใช้ระดับการศึกษาแล้วเราก็คอยไปกดขี่คนที่เรารู้สึกว่าเราเหนือกว่านะครับมันเลยเกิดไม้เรียวประเภทนี้ขึ้นมาท่านผู้มีเกียรติครับในห้องนี้ผมเชื่อว่ามีหลากหลายอาชีพใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอข้าราชการนักธุรกิจและก็นักศึกษาแต่ละคนแต่ละองค์กรก็จะมีวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราลองมาพิจารณาดูไหมครับว่าในองค์กรในสิ่งรอบๆตัวเราเนี่ยมีไม้เรียวที่ผมพูดถึงหรือเปล่าไม้เรียวที่คนส่วนใหญ่สร้างขึ้นแล้วก็มาคอยบังคับเราว่าให้ต้องทำให้ต้องเชื่อตามเพราะจะบอกว่าทำตามเชื่อตามแล้วเราจะเป็นคนดีทำตามแล้วเชื่อตามแล้วเราจะถูกต้องอะไรเงี้ยนะครับหรือไม้เรียวประเภทที่2ไม้เรียวที่เราสร้างขึ้นแล้วก็มาตีกรอบตัวเองไม่ให้กล้าทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ไม้เรียวประเภทที่3ที่ผมเพิ่งบอกไปไม้เรียวที่เราสร้างขึ้นแล้วก็ไปไล่ตีก้นคนอื่นมีไหมครับอย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าปี 2548 ไม้เรียวที่คุณครูใช้ลงโทษนักเรียนเนี่ยมันได้หายไปจากสังคมไทยแล้วตอนนี้ปี 2559 เนาะเรามาช่วยกันไหมครับช่วยกันทำให้ไม้เรียวที่มันอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยรอบๆสังคมเราเนี่ยให้มันน้อยลงไปนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความคิดใหม่ๆเพื่อความสร้างสรรค์ใหม่ๆเพื่อความจริงในสังคมและสุดท้ายก็คือเพื่อความเท่าเทียมกันของพวกเราทุกคนนะครับขอบคุณครับ